เส้นได้ขอขมาสามีติดการพนัน3เดือนเสีย25ล้านสัญญาจะเลิกเล่นจริงๆเส้นได้หรือสอดอสไตล์พิมพ์ระดาแววไทยสงยูทูบเบอร์ดังลงภาพขอพานขอขมาสามีและออกมาไลฟ์ผ่าน TikTok สอดอสไตล์อยู่ดีๆก็ออกมาเล่าประสบการณ์ว่าการติดการพนันมันโหดร้ายมากเพียง3เดือนหมดเงินไป25ล้านบาทวันที่13เมษายน2566เวลา 11:37 นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเส้นได้ได้บอกเล่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแค่3เดือนครึ่งได้เสียไป25ล้านมันโหดร้ายจริงๆซึ่งได้ไปสัญญากับพระอาจารย์หลวงปู่ไว้ว่าถ้ากลับมาทำมาหากินได้เหมือนเดิมจะเลิกเล่นแล้วรอบนี้ได้จะเลิกเล่นจริงๆอย่าเข้าวงการนี้เลยเอาเงินไปซื้อกระเป๋านาฬิกาดีกว่าตอนที่เราเสียไปก็มานั่งคิดว่าเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีอยู่แล้วเอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าแต่ตอนเล่นมันไม่คิดหรอก 300,000 โยนลงไปหายวับ3ครั้ง 900,000 ล้านหนึ่งแล้วบินบอลละ 500,000 กดไป6บินก็3ล้านต่อคู่ต่ำแล้วต่ำอีกต่ำไม่พอไปต่ำครึ่งแรกอีกเวลาชูดปั๊บโดนตอนนั้นเงินไม่มีค่าเลยแล้วยิ่งเสียก็ยิ่งหาอะไรเล่นไปกดบาร์ไวแค่นาทีเดียวได้ก็ได้ได้ก็ต่อผ่านมาหมดแล้วเรียกว่าเป็นลูกค้าชั้นดีเว็บพนันขณะที่แฟนหนุ่มห้ามจนไม่รู้จะห้ามอย่างไรแล้วห้ามจนท้อห้ามจนเหลือทางเลือกสุดท้ายแล้วอยู่ด้วยไม่ได้แล้วเพราะเป็นผีพนันสำหรับเส้นได้สอสไตล์นั้นเรียกว่าเป็นพริตตี้สาวที่หันมาเอาดีทางด้านการเป็นยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์จนโด่งดังและมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะเป็นพริตตี้สาวสุดปังแต่ก็มีลูกที่กลายเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่สนใจของหลายๆคนเลยทีเดียวเส้นได้จริงๆแล้วเธอมีชื่อว่าไข่มุกและเปลี่ยนมาเป็นเส้นได้เพราะตอนแรกคุณยายเรียกเธอว่าปุยฝ้ายเธอเลยเอามาเปลี่ยนใหม่เป็นเส้นได้เพราะเหมือนเป็นเส้นได้ที่ทำให้พ่อกับแม่กลับมาคืนดีกันเพราะตอนนั้นพ่อแม่ของเธอทะเลาะกันจึงเลือกที่จะใช้ชื่อนี้สอดอสไตล์โด่งดังมาจากการที่เธอเป็นพริตตี้แต่มีสไตล์การแต่งตัวที่ดูไม่วับแวมจนเกินงามมองแล้วดูดีมีสไตล์แต่ด้วยที่ว่าทางบ้านเป็นผู้ใหญ่ที่หัวโบราณจึงทำให้เธอกลายมาเป็นที่รู้จักก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์และเรียกว่าประสบความสำเร็จอันดับต้นๆมีคนติดตามอย่างมากมายหลักล้านคนและมีผลงานทั้งงานโฆษณาและงานในวงการบันเทิงอีกมากมาย